เจอแล้วครับนี่ครับไอ้แกะดำอันนี้โอ้โหเอาลูกกับเมียมาด้วยนะแต่ก็เอาพี่เลียมาด้วยมันลืมตัวว่ามันขับรถกระบะมันนึกว่ามันขับมอเตอร์ไซค์เล่นแล้วเบรกไม่เลยครับเดี๋ยวต้องรอก่อนโอ้โหสวยว่ะสวย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 มากมากลึกลับจังวะโอเคยอดแก้วจริงๆด้วยอยู่ตรงไหนวะโอ้โหลึกลับที่ผายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NT Rider วันนี้วันที่13กันยายน2567คืนวันศุกร์เรากำลังออกเดินทางครับกำลังจะไปเชียงใหม่ฮะเป้าหมายของเราอยู่ที่ดอยอินทนนท์แม่แจ่มบ้านป่าวงเปียงครับผมเดี๋ยวนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวไปรับก่อนแป๊บนึงสำหรับทริปนี้นะครับก็มีการเดินทางทั้งหมด700กว่าโลนะไปอย่างเดียวนะไปกลับก็น่าจะเกิน 1,500 โลครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปรับเพื่อนนะนัดเพื่อนไว้ที่ปตท.นิมิตใหม่เฮ้สวัสดีครับมารับบอยแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะเรากำลังจะออกเดินทางจากกทม.ไปเดี๋ยวเราไปเหมือนเดิมครับไปหานอนเอากลางทางไปนอนแถวกำแพงเพชรไปนอนแถวตากนะฮะเพราะเป้าหมายของเราอยู่ที่บ้านป่าวงเปียงครับอำเภอแม่แจ่มเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมองนะฮะเส้นทางที่ผมใช้ก็จะไปเส้นถนนนิมิตใหม่นะแล้วก็ไปตัดเข้าถนนลำลูกกาแล้วก็คลอง7เหมือนเดิมฮะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ร้อนอบอ้าวใช้ได้ ไม่ร้อนหรอระวังรถล้างถอยไม่ดูเวฟโอเคตอนนี้น้ำมันเต็มถังออกเดินทางไปโอ้โหรถแรงด้วยไงเฮ้ฮะจากปตท.นิมิตใหม่ไปยาวนะอย่างที่บอกลำลูกกาคลอง7ธัญญะไปโผล่อยุธยาเลยทีเดียวแล้วไปตัดเข้าสายเอเชียThe Christmas tree's on fire.
็สวัสดีเช้าการเดินทางวันที่1นะครับผมวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่กำแพงเพชรครับผมพวกเรามาพักเมื่อคืนครับที่นัชนาทเนาะรีสอร์ทก็คือยังไงอะเมื่อคืนฝ่าอะไรมาฝ่าพายุอย่างที่เห็นโอ้โหฝนกระหน่ำมากก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุเข้านะครับก็ที่ถล่มเวียดนามแล้วก็เชียงรายกำลังน้ำท่วมกันอยู่ก็ช่วงนี้แหละโอ้โหวิ่งมาทั้งเปียกทั้งลมทั้งฝนสุดๆนะฮะก็เลยต้องจอดนอนก่อนครับจริงๆเราตั้งใจจะไปนอนกันที่ตากนะแต่ว่ามันไปไม่ถึงก็ต้องอยู่ตรงนี้งั้นแหละแต่ก็ไม่ไกลจากตากจากนี้ไป75กิโลฮะไปถึงตากแต่เป้าหมายจริงๆของเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่ดอยอินทนนท์ก่อนเนาะเพราะเป้าหมายของเราก็คือบ้านป่าบงเปียงครับผมแต่เราต้องใช้เส้นทางในการลัดไปก็คือขึ้นลีเถิงแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เถิงขึ้นลีพูดผิดเราจะใช้เส้นทางในการขึ้นลีแล้วก็เข้าอินทนนท์แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ไกลแล้วแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวหาอะไรทานกันก่อนครับก็เปิดคลิปสำหรับวันนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางอย่างเต็มรูปแบบครับผมโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยจ้องจะขึ้นรถอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเกาอย่าเกาเบาะนะโอเคปะเดินทางนะตอนนี้ก็9โมง28นาที9โมงครึ่งแหละออกจากที่พักครับหลังทานชากาแฟอาเจกเดี๋ยวเราก็ต้องวนออกไปเส้นทางหลักเนาะแต่วันนี้แดดดีโอเคอยู่นะอยู่เทิงไกลมั้ยวะเนี่ยเป้าหมายต่อไปเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่จังหวัดตากครับผมนัดเพื่อนไว้เนาะอีกคนนึงอีกครอบครัวนึงอันนั้นเข้ามากันทั้งครอบครัวเข้ามารถยนต์น่ะเข้ามาเส้นทางหลักแล้วเมื่อกี้แวะไอ้เมื่อคืนแวะนอนที่กำแพงเพชรนะฮะตัวเมืองนี่แหละโอเคเราเดินทางต่อครับเป้าหมายของเราต่อไปก็คือจังหวัดตากไปเจอเพื่อนกันก่อนครับไรนะฮะเดินทางต่อครับกำแพงเพชรเนาะเราก็ใช้เวลาออกจากที่พักกำแพงเพชร9โมงครึ่งตอนนี้ก็ดูเดือน10โมง5นาทีเวลาครึ่งชั่วโมงนิดๆฮะระยะทาง67กิโลเราก็มาถึงแล้วฮะจังหวัดตากครับผมเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวหาร้านกาแฟก่อนแม่บ้านอยากกินกาแฟสดครับโอ้โหคุณแม่บ้านอยากกินกาแฟสดแล้วระหว่างนั้นก็จะได้รอเพื่อนด้วยเนาะเขามาเหมือนเราแหละเขามากลางคืนแล้วก็มาพักกลางทางเนาะเอ้ยแต่ว่าเขามาก่อนแล้วเขาก็พักอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราก็นัดให้เขาออกมาหาจอดรถแป๊บเดียวเครื่องบินเราอ
ขึ้นนู่นให้หมดยกของขึ้นนู่นให้หมดสวัสดีครับสวัสดีครับมึงเอามาเหมือนจริงจะได้ขี่แล้วก็ไปขี่ที่นู่นไงเจอแล้วครับนี่ครับไอ้แกะดำอันนี้โอ้โหเอาลูกกับเมียมาด้วยนะแต่ก็เอาพี่เหลียมาด้วยเอาไอ้ขี่เล่นกว่าจะเจอกว่าจะหากันเจอเมื่อกี้เจอด่านใหญ่มากเลยด่านโคตรใหญ่เลยถึงได้ออกมาสายขนาดนี้ไงมาแถวนี้เรามาเจอด่านก็ไม่มีอะไรครับพี่เขาก็ตรวจตามระเบียบไปแหละแล้วเขาก็ปล่อยเราไปเราก็มาเที่ยวเนาะไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่น้องผมคล่องใจอยู่อย่างนึงว่าเขาพูดอะไรเอาเบอร์ถึงไหมพี่ถึงแล้วก็ค่อยเลี้ยวไม่เข้าลำปางใช่ไหมล่ะไม่เข้าเราจะมีแยกให้ขึ้นลีหน้าเส้นลีพอขึ้นลีไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปชนกับดอยอินทนนท์น่ะเราจะเข้าดอยอินทนนท์ไม่หรอกเราก็ไล่กันไปที่ไหนนี่เราจะไปป่าบางทีที่เดียวกันใช่บ้านหลังเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนสบายเลยเราก็คิดว่าเราต้องไปเปลี่ยนขนด้วยดีกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยแต่ที่นอนเราสบายนะบอยนะ400บาทโอ้โหนอนโคตรดีเลยนี่แต่ไม่ให้ถือเอาให้หน่อยเดี๋ยวทำมาก่อนอันนี้มีแค่ใช้กันเฉยๆโอเคครับผมตอนนี้ก็สมาชิกครบหมดแล้วนะออกเดินทางอ้าวไอ้บอยหายไอ้บอยหายไปไหนอ่ะเอ้าโอ้ยโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะคราวนี้เดินทางต่อครับเราจะใช้เส้นทางขึ้นอำเภอลี้นะเส้นทางขึ้นอำเภอลี้แล้วเราก็ไปโผล่ที่อินทนนท์นะตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:00 นละมาถึงแยกที่จะขึ้นเถิงกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นลี้ครับผมใช้เส้นทางนี้เนาะเดี๋ยวก็ไปขึ้นดอยอินทนนท์แต่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมไปหาโอ้รถจอดเพียบเลยรถที่เขาเอาพวกอาหารเครื่องดื่มน้ำอะไรพวกนี้ไปช่วยคนภาคเหนือเยอะนะครับเห็นเต็มเลยไปช่วยคนที่เชียงรายเนาะมันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมดินถล่มอยู่เพียบเลยอ่ะความช่วยเหลือไปเยอะมากฮะฮะตอนนี้เราเข้ามาที่เส้นทางที่จะไปอำเภอลี้แล้วเนาะเราใช้เส้นนี้เพื่อจะไปบรรจบที่ดอยอินทนนท์แต่ตอนนี้ผมหาปั๊มน้ำมันแป๊บนึงเพราะน้ำมันเราจะหมดกันแล้วไหนว่าปั๊มน้ำมันฮะตอนนี้เราก็เข้ามาเส้นลี้นะฮะก็แวะกินข้าวอะไรเมื่อกี้กันแป๊บนึงเนาะแล้วก็ออกเดินทางแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง56นาทีเราก็จะใช้เส้นทางนี้นะไปถึงไปถึงทางเข้าดอยอินทนนท์เลยเพราะมันคือเส้นทางหลักแต่ชอบวิวภูเขามากเลยมันสวย
ราก็วิ่งมาถึงนี้แล้วนะใช้เวลาไปออกมาเท่าไหร่นะเที่ยงใช้เวลาไป40นาทีประมาณ 40-50 นาทีนะครับเราก็มาถึงที่อำเภอนี้แล้วครับผมตรงไฟแดงนี้เราก็ต้องตรงไปนะซึ่งทางในอำเภอเนี่ยโหรถเลี้ยวโคตรเคี้ยวโคตรมันเลยก่อนที่จะมาถึงนี้ครับก่อนที่จะมาถึงตัวเมืองนี้นี่ก็แบบสนุกมากครับเส้นนี้มากี่ครั้งไม่ผิดหวังเลยนึกถึงเขาโจดอ่ะแต่ว่าคือความระดับความยากอ่ะเขาโจดอ่ะสู้ไม่ได้หรอกแต่ระดับถนนว่าดีกว่าไหมบอกเลยดีกว่าครับเพียง20เฮ้ย13กิโลพูดผิด29นาทีก็จะถึงแล้วมันคำนวณเวลาไม่ให้ละแต่แบบโหเข้ามาแล้วชื้นอ่ะป่าชื้นมันหนาวมากเลยอากาศมันเย็นมากเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้เลยเนาะมันถึงทางเลี้ยวก็ไม่ได้ถ่ายโอ้คลิปนี้เสียดายหลายอย่างเลยพอถึงตัดทางเลี้ยวเราก็เลี้ยวมันจะมีทางเลี้ยวนะคือมันเขียนเลยบ้านป่าบงเปียง 4.6 กิโลถึงอะไรนี่นี่อะปวดจะไวก็ไวเบาๆนะครับทางค่อนข้างชันเลยนะชันมากด้วยดูดิโอ้โหทางชันมากไปตรงนี้ก่อนคุยกับที่พักโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักเราก่อนไปหาที่พักเราก่อนนะครับเพราะว่าต้องให้โก้เขารอแป๊บนึงลงมาไงลงมาแม่งลืมตัวไงว่าขับรถกระบะ มันลืมตัวว่ามันขับรถกระบะมันนึกว่ามันขับมอเตอร์ไซค์เล่นซะเบรกไม่เลยครับเดี๋ยวต้องรอก่อนรอให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเราไปเอาของเข้าบ้านก่อนแล้วค่อยให้โก้ตามไปแล้วค่อยไปช่วยโก้เอาของเข้าบ้านโอเคเหลือไม่ไกลแล้วประมาณ2กิโลเองตกกกู3กิโลเองแต่ว่าใจเย็นเถอะเบรกอันตรายมันเบรกไม่อยู่แล้วตอนผมมาดีกูจอดรอมึงไม่ชนหลังกูไอ้ห่าเดี๋ยวไปถึงแล้วโทรหาเฮียนะโทรมาหาเฮียป่ะโอเคครับเหลือแค่ 2.9 โลนะบ้านป่าวงเปียเขียนบอกอยู่น้ำตกแม่ปานโอเคไปตามทางไม่ใช่ตรงนี้นะ2.6 กิโลไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วไปเรื่อยๆห้าวไงขับโอ้โหมันขับตามมอเตอร์ไซค์ได้อะคิดดูแล้วกันรอจนเบรกไหมอะเมื่อกี้เบรกไม่อยู่แล้วนะมันบอกมันเบรกไม่อยู่แล้วบอกให้พักก่อน
เออไปตาม GPS เลยบ้านยอดแก้วคืนนี้เราอยู่บ้านยอดแก้วฮะแล้วก็ครอบครัวของโก้ก็จะอยู่บ้านสิรินธรเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยเอามอเตอร์ไซค์ลงอุตส่าห์ขนมอเตอร์ไซค์มาด้วยอยากจะมาขี่เล่นแถวนี้นี่เป็นเวลาอะไรโอ้จะ5โมงเหรอ4โมง51นาทีเอ้ยพรุ่งนี้ก็ได้เหลือพรุ่งนี้ก็มีเวลาอีก1วันดูดิกวดรอยทั้งนั้นเลยอ่ะอันตรายมากครับต้องค่อยๆอ่ะช่วงใกล้ถึงเนี่ยต้องระมัดระวังเลย 1.5 กิโลของเรากิโลอีกกิโลกว่านะครับไปตามทางถึงแล้วเหรอโอเคอีกกว่า800เมตรหักเลี้ยวขวาโอ้ว้าวโอ้ว้าวมองไม่เห็นอะไรเลย ยาสูงมากบ้านโอ้มีเอ็นดูโร่ให้ลุยงั้นก็อยู่ใกล้กันเดี๋ยวดินี่ไงไม่ต้องไปอีกเหรอปกติอยู่แล้วไม่ใช่ไอ้นั่นอันนี้มันจะถึงของเขาอยู่แล้วเนี่ย750เมตรเนี่ยโอเคโอ้โหเลี้ยวขวาข้างหน้า350เมตรข้างใช้ทักษะขอตัวเลยนั่นเหรอโอ้โหสวยป่ะสวยมากมากก็ยังไงฝนมาแล้วนี่ไงตรงนี้ถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยอดแก้วลงไปอีกเหรอเลี้ยวขวาข้างหน้าลึกลับจังหวะโอเคยอดแก้วจริงๆด้วยโอ้โหอยู่ตรงไหนวะโอ้โหลึกลับชิบหายก็ป้ายมันก็เขียนไว้อยู่นะเออไม่รู้เดี๋ยวไปถึงก่อนค่อยว่ากันนั่นไงใช่ไหมใช ไหนว่าทางคอนกรีตไม่มีเลยเขาบอกให้มาตรงนี้แหละลงนี่ค่ะ
ันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงนะฮะบ้านป่ามังเปียงเอาไปด้วยสิคุณผมไปด้วยเดี๋ยวขอสำรวจบ้านหน่อยคุณไม่รอผมเลยอ่ะที่พักเราอะไรนะตุ้มบ้านยอดแก้วที่พักของเราชื่อบ้านยอดแก้วครับแล้วก็ดูวิวครับก็เดี๋ยวจะมาส่งยกมือให้จะขึ้นมานั่งข้างบนนี้กันเหรอเก็บวิวสวยมากนู่นนู่นนู่นหลังเขียวนู่นลูกนู่นน่ะเห็นหลังคาหรือว่าบ้านหนูอยู่นู่นลูกนั่นน่ะนะนู่นน่ะดูมือลุงดิมือลุงอยู่นู่นเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เห็นไหมสองหลังเนี่ยหลังเนี่ยเขียวกันเลยฟ้านู่นเห็นไหมตรงข้ามกันเลยเนี่ยมองตรงตรงไหมเนี่ยมองตรงตรงไหมเห็นไหมนั่นแหละหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยจริงๆครับหายเหนื่อยจริงๆครับเรามาอยู่ตรงนี้แบบอลังการว่ะแต่นาไปไหนหมดวะทำไมมันเป็นข้าวโพดคือนาล้อมรอบเราอยู่นะตอนเนี้ยแม่เดี๋ยวจะพาไปขายตรงนี้ด้วยป่ะไหนลูกนี่ตรงนั้นใช่ไหมที่เป็นขั้นบันไดใช่เดี๋ยวพูดท่าไปสามท่าอืมท่าอะไรหลานสาวช่างจ้อช่วงนี้คือเรามาถึงมันก็เย็นแล้วนะก็ถ่ายอะไรได้ไม่เยอะเนาะก็เดินดูเดินนี่นั่นนี่นิดหน่อยตอนนี้ก็เนี่ยอาหารเย็นพร้อมแล้วพร้อมกับหมูกระทะแต่โอเคอากาศดีครับผมอากาศเย็นสบายดีไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าน่ากลัวเหมือนกันเดี๋ยวขอตัวกินอะไรก่อนฮะวันนี้ไม่เต็มที่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินลงมาดูนะว่ามันมีอะไรเพราะอยู่นานก็ไม่ดีมันมืดไวไงเพราะที่เนี่ยมันมืดไวครับผมเดี๋ยวก็จะได้ดูจริงๆก็คงเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เรามาถึงกันเย็นมากเลยก็คงไม่ได้ทำอะไรหรอกคนคงทานอาหารอะไรรอบเย็นแค่นั้นแหละกิจการก็ไม่มีอะไรเลยสวัสดีเช้าวันที่2นะฮะกับที่นี่ครับบ้านป่าบงเปียงครับโอ้โหตื่นเช้ามาอากาศดีมากครับแล้วก็ได้เจอกับเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ย
สวยมากสดชื่นเลยแบบแล้วก็นู่นทะเลหมอกไกลๆนู่นเป็นไงบ้างวิววิวเขาสามมุกเป็นไงบ้างครับสวยครับใช่เดินนี้ไปใจคือคนจริงเนี่ยเนี่ยเพลงมันจะเข้าลิขสิทธิ์เราคิวจริงซีนทอนผมบอกเลยว่าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วตอนนี้เราก็รอทำกาแฟกาแฟอะไรกินเย็นก่อนเนาะรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอากาศจะเย็นเย็นมากเลยแล้วก็ทำไมกูต้องใส่เสื้อแขนกุดไม่ได้เอาเสื้อคลุมมาใส่ก็ตอนนี้คือบรรยากาศโคตรดีเลยฮะอย่างนี้ให้ดูฮะว่าโอ้โหสดชื่นอ่ะแม่งแบบฮิวชีวิตมากบอกเลยนะบรรยากาศโคตรแบบฮิวชีวิตเลยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราทำกาแฟครับเดี๋ยวเราจิบกาแฟกันแล้วก็ดูวิวอะไรไปหนึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยต้องบรรยากาศแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยขี่รถมาต้องหลายชั่วโมงเนาะรู้สึกว่าคุ้มโคตรคุ้มนี่มันดูไม่ใช่การดีไฟแบบเมื่อคืนเป็นยิ่งยิ่งที่เปิดว่าตัวนี้แข็งอ๋อเหรอไม่ถูกใจเลยโอ้โหกาแฟครับกาแฟแล้วก็อากาศดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้แบบเอทีเดอร์วิวอย่างนี้ไม่ได้หาได้ที่หลังบ้านครับกับกาแฟแล้วก็บรรยากาศดีๆบอยเข้าห้องน้ำอยู่ก็คือเขาก็ดักไฟมาแล้วบ้านเรานี่คือบ้านเราครับโอ้โหดูวิวสวยมากมาเถอะวิวเขาใหญ่เยอะตอนนี้ก็เนี่ยอาหารเช้ามาเสิร์ฟครับเราก็จะมีข้าวต้มนะแล้วก็มีไข่เต่าแล้วก็กุนเชียงเดี๋ยวเราทานอาหารก่อนฮะเราค่อยออกไปสันทนาการกันช่วงเช้าก็ตอนสายๆเราก็ต้องมาย้ายที่พักครับวันนี้เรานอนอยู่ที่นี่2คืนฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนที่พักก็คืออยู่ในบริเวณนี้แหละ เปลี่ยนวิวบ้างก็สำหรับที่พักอ่ะก็คือเมื่อคืนก็มีอาหารด้วยใช่ไหมแต่เราก็สั่งหมูกระทะมากินแต่ว่าเขาก็เตรียมอาหารไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วแหละแล้วตื่นเช้าก็มีข้าวต้มชุดเนี้ยครับผมก็อยู่ที่คนละ700บาทเขาคิดเป็นหัวนะเป็นโฮมสเตย์แต่ว่าเขาคิดเป็นหัวคนละ700บาทอย่างนึงก็คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีที่นี่ก็ยังไฟฟ้าเข้ามาไม่ถึงนะบอกก่อนคุณต้องเตรียมพวก power bank แล้วก็อะไรที่คุณชาร์จไฟได้ก็เตรียมมาครับผมหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันชาร์จชาร์จแล้วมาใช้มีแบตในตัวได้เตรียมมาแต่ที่ดีของที่นี่อย่างหนึ่งคือสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับเต็มเป๊ะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณการใช้มือถือจะอยู่พักที่นี่สักคืน2คืนเหมือนที่เราทำแล้วก็ทำงานบนโทรศัพท์ก็สามารถทำได้ครับผมสบายสบายยิ่ง True Move เนี่ยโอ้โหสัญญาณเต็มขีดเลยข้าวเถอะถอนปลูกเองทั้งนั้นเลยไปเบอร์มันไปเอาฝาจะมาตักใส่ฝาปิดด้วยหม้อ
มึงตื่นยังไงเบอร์ขนาดหนักจะตักข้าวต้มใส่ฝาปิ่นหม้อเดี๋ยวตักใส่นี่ละตอนนี้นะคะเรามาพาท่านนักท่องเที่ยวมาสู่จุดน้ำตกผาสำราญนะคะนักท่องเที่ยวพร้อมลงเล่นน้ำไหมคะใครพร้อมยกมือขึ้น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 ใครพร้อมยกมือขึ้นไม่มีใครพร้อมเลยเดี๋ยวก่อนลงไปเลยอนุรักษ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สัตว์น้ำมันสามารถรอดได้พี่เล่นกลับไปเปลี่ยนชุดมาเล่นดีกว่าเล่นตรงนี้ก็น่าเล่นเลยแหละก็กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วมาเล่นน้ำดีกว่าไปร้อยก่อนไปร้อยก่อนแล้วก็มันเป็นทางผ่านไงแต่เมื่อวานเราไม่ได้จอดอะเราไปใช่ป่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะขี่รถขึ้นไปบนอินทนนท์เราก็เลยก่อนแวะถ่ายรูปนิดนึงสวยนะโอเคไปทุกที่ไปไหนไปทุกที่มีสาวต้นไม้ด้วยสาวต้นไม้ด้วยเฮ้ยบอยถอยหลังก็ได้เมื่อกี้เอาเร็วตอนนี้เรามาขี่รถเล่นกันฮะขึ้นมาบนอินทนนท์ตอนที่เราออกจากป่าวงเปียงนะแล้วจะมาถึงทางแยกอ่ะก็โดนเจ้าหน้าที่เขาเรียกตัวขอตรวจบัตรก็คือบอกก่อนบัตรที่เราซื้อมาครั้งแรกเมื่อวานเนี้ยใช้ได้ถึงวันอีกวันนึงเลยนะตราบใดที่เรายังไม่ออกอ่ะเราก็ยังใช้บัตรเนี่ยสามารถเที่ยวในอินทนนท์ได้แต่ตอนเนี้ยหนาวหนาวมั้ยหนาวโอ้โหก็มึงดูรูปมึงดีๆเถอะไม่ได้เดี๋ยวต้องไปซื้อเสื้อให้เขาเด็กๆอ่ะจะซื้อหมวกเนี่ยพี่ขาลงนี่ออโต้นี่อันตรายนะก็ค่อยๆลงมึงอย่าลงแบบนั้นอีกนะเดี๋ยวเบรกไม่อยู่นะมี ABS ก็ไม่ช่วยอะไรนะค่อยๆลงเอาเรามาอยู่กิ่วแม่ปานในวันที่คนน้อยถ้าเป็นหน้าหนาวคนก็จะชอบมาเนี่ยมาดูแม่คะนิ้งกันเนี่ยแม่คะนิ้งกันตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้อ่ะแม่คะนิ้งกันไหมแล้วมันจะมีเสื้อเด็กไหมอ่ะไม่รู้หรอกของคนนี้ตอนนี้ยวนอยู่บนจุดยอดอินทนนท์ที่เขาขายของกันเพิ่งรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่15องศากูว่าทำไมขี่มอไซค์หนาวจังขี่มอไซค์มาหนาวมากถึงว่าโอ้โหไม่ได้เตรียมตัวมาเลย15องศาตรงนี้เป็นที่ทำการข้างบนครับของดอยอินทนนท์เนาะสติ๊กเกอร์ไหมอีกที่หนึ่งก็อ้าวมีไหมมีก็ต้องซื้ออีกที่หนึ่งก็คือเป็นของกองทัพอากาศก็สามารถเข้าไปดูได้เฮ้ยกุหลาบพันปีเหรอไหนอะเห็นแต่มอส
นี่ต้นกุหลาบพันปีดำแดงมีติมกินเหรอวะสบายสบายเด็กๆได้อะไรไปลูกรักเชียวไอ้โรลี่กับตัวโชตะได้อะไรไปมีสติกเกอร์ไหมสติกเกอร์มีไหมครับมีแต่สติกเกอร์ไม่มีสติกเกอร์มีไอศครีมขายไหมครับเออไอศครีมมีขายไอศครีมเฮ้ยมีแพนด้า299บาทตกแรงเลยส่งให้ฟีบวกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตุ้มอันนี้ถึงแล้วผีตาโขนมาไงอ่ะมันตกแบบนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยชุดอย่างนี้ไหมแกใส่ชุดนี้ไม่เอาเหรอมีอะไรกันไปดูดิมีอะไรในนั้นมีอะไรบอยในนั้นมีอะไรข้างหลังข้าไปดูอย่างนี้อ๋อห้องน้ำเหรอเราเป็นนิทรรศการนะครับเดี๋ยวข้างในมีนิทรรศการมีเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเอ้ามาก่อนหน้าไม่ได้เข้าไปดูเหรอข้างหลังมีนักเอกโซนนิทรรศการนะฮะไม่ว่ากันตอนนี้ฝนตกฝนตกโน่นดีดีอยู่แล้วฝนตกซอกเป็นบาร์เซ็นเตอร์นกโกมอสันเดอร์รถนี่ยาตรงไหนเขามีสติ๊กเกอร์ไฮโซตรงนี้กิ่งก็ปิดเนาะกิ่งก็ปิดพอละแน่ใจว่าที่สำนักงานปิดกิ่วอะเราไม่แน่ใจว่ามันคงไม่มีอ่ะเขาปิดกิ่วแล้วร้านขับปูมันใส่ไว้อ่ะเท่าไหร่30,000มีเสร็จจังมีไอติมขายไหมครับมีค่ะไอติมไอติมยอดดอยไม่มีนะครับเต็มเลยชอบแน่แน่ผมอยากรู้ว่าผมกินแล้วผมจะรู้สึกยังไงหวานไข่เองตัวที่กินไปก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันเพราะต้องบนมันเย็นกว่าจะรอฝนหยุดก็ไม่หยุดนะฝ่าดีกว่าแล้วครับผมทำไหมสนใจไหมเออก็ดูแล้วจะรอให้ฝนหยุดนะวันนี้ถนนน่าจะสาย3โมงไม่รอเดี๋ยวไปเอาชุดกันฝนละวิ่งเดามาบอยนะพูดกันฝนเดี๋ยวให้บอยกินอะไรก่อนกินให้เสร็จก่อนบานาน่าเฮ้ยมันตัวมินเนี่ยนมีหวานเล่นบอยมินเนี่ยนหลังจากที่ขึ้นไปอยากอินทนนท์นะเราก็มาย้ายที่พักใหม่ครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมครับที่นี่ฮะบ้านป่าบงเปียงฮะก็คือเราก็ยังอยู่ในบ้านป่าบงเปียงในวันที่2แต่ว่าเราเปลี่ยนที่ใหม่ครับผมว่าเราพักตรงไหนอะไรยังไงฮะทำไมดับอ่ะหมดเหรอหมดแล้วเหรอโอเคนี่ก็ที่ใหม่ของเราครับอยู่ห่างจากที่เดิมพอประมาณเกิดประมาณมี 50% 25%เนี่ยอยู่2วันไฟไม่พอใช้ขนาดเตรียมตัวนี้มาไฟไม่พอใช้เลยก็เลยต้องอะแดปเตอร์ใช้แบตของโดนตัวนี้เป็น DJI Air 3แบตสามารถเป็น power bank ได้ด้วยซึ่งไม่เป็นไรมันสามารถชดเชยกันได้ซึ่งแบตมันเหลือมากเลยผมลองบินก้อนนึงยังเหลืออยู่ตั้ง 50% เดี๋ยวขอตัวนอนพักก่อนแล้วก็ฝนเริ่มตกแล้วบรรยากาศเริ่มดีแล้วเดี๋ยว 3-4 โมงค่อยลุกขึ้นมาทำกิจกรรมแล้วก็เดินถ่ายรูปอะไรตกเย็นกินหมูกระทะเหมือนเดิมฮะกับวันที่2
อ๋อกระติกนี่เหรอดีดีดีโอเคโอเคเดินมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะแดดร่มลมตกแล้วคนก็ออกมาถ่ายภาพกันเยอะเลยฮะแล้วตอนนี้ก็บ้านเราก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราเดินตามนาขั้นบันไดเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะแบบโอ้โหทุกคนเราต้องค่อยๆเดินนะคือตรงขั้นบันไดมันค่อนข้างเล็กครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะถ่ายรูปอะไรก็สวยมากคือเมื่อวานเรานอนอยู่หลังเล็กๆหลังเล็กตรงนี้นะคือที่พักเนี่ยแต่ละมุมไม่เหมือนกันเลยคือนอนมุมไหนก็จะได้วิวอีกแบบนึงนอนมุมนั้นก็จะได้วิวอีกแบบนึงแบบว่าไม่รู้จะหาคำไหนเลยเหมือนโลเคชั่นที่ไว้ถ่ายหนังไงที่เขาทำสตูดิโอแล้วแบบว่าพอมุมนี้ก็ถ่ายได้ฟิลนึงมุมนู้นก็ถ่ายได้ฟิลนึงนี่เหมือนกันครับถ้าคุณนอนตรงนู้นก็จะได้อีกแบบนึงมองมุมนี้ก็ได้อีกแบบนึงคือแบบความสวยนี่คือสวยแต่สวยคนละแบบกันเลยแต่ความสวยสวยเลยใครจะมาที่พักนะครับใครจะมานอนเนี่ยหลักๆเลยคือเขาคิดเป็นรายหัว700บาทอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเช้าเนาะก็เป็นที่เขาทำมาหมูกระทะอะไรก็ไปแยกต่างหากเหมือนกันหมดครับผมดูแล้ว700บาทราคาเนี้ยเหมือนกันหมดเลยมันเป็นเหมือนราคามาตรฐานของโฮมสเตย์ที่นี่ที่เขาตั้งไว้แต่ตอนนี้คือคนออกมาถ่ายรูปกันเยอะแล้วเดินเล่นถ่ายรูปแต่ละที่แต่ละแปลงเพราะนามันจะเป็นเหลี่ยมเขาไงเขาเหลี่ยมนี้จะเป็นมุมนี้มองเห็นตรงนี้เขาเหลี่ยมนี้จะเป็นมุมนี้มองเห็นตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยโอเคคนพูดไปไม่ห้องสอนว่าแอร์มันตาได้อีก2วันเอาล่ะก็ไปเลยอย่างเงี้ยกับบอยกันเดี๋ยวก็
ยังไงก็ต้องให้ที่รักนี่ที่รักซะด้วยหยิบหายแล้วบอยพี่บอยถ่ายรูปผมอย่างเงี้ยได้แล้วแบบเชิญแก้วละมีแก้วนมไหมบอยนี่มีนมอยู่นะเอามาสร้างภาพแป๊บนึงเอาไหมเอานมไหมมีอานมไหมกล่องนมอ่ะกระบอกนมเลยพี่กระบอกนมอ่ะโอเคเฮ้ยพี่ตู้เดี๋ยวโดนขัดขวางทำเลยอ่ะเลยเหรอเดี๋ยวน้ำมาแล้วตอนนี้ล้างผักโอเคแล้วแต่บอดเดี๋ยวเอามือลงก่อนก็ได้ครับรู้สึกโดนขัดขวางหัวใจสิขาดบ้านนี้เดี๋ยวเอาก่อนเลยผมชุดที่หลังก่อนมาเลยอร่อยไหมท่านท้ายอร่อยนะท่านท้ายกินอย่างไรก็อร่อยเขาบอกแต่วันนั้นพี่กินกับข้าวไม่อร่อยเนี่ยใส่ข้าวไม่เต็มหมดทริปแล้วนะคลิปนี้แบตหมดเมมเต็มไปกลับบ้านปิดคลิปเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่เราอาจจะเป็นโกวิงนะนี่ไม่แจ่มมันจอดได้ป่าววะรถฮะงั้นไปหาข้างหน้าดีกว่าเนาะโอเคอ่ะเออครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับมาหน้ากับบรรยากาศเนี่ยโหมีเวลาอยู่อีกก็จะอยู่อีกถ้ามีเวลาบ๊ายบายขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะ